ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวลีสีแช่มเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมขอโทษนะคะณคืนพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz ค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวลีได้ทางระบบวิทยุออนไลน์ที่ www.wadpa.net หรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็เลือกฟังไปที่วัดป่าจริยธรรมหรือวัดป่าสะพาน2นะคะตามเวลาประเทศไทย8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทุกๆวันค่ะก็รู้สึกว่าดวงจะถูกกับหมาค่ะวันนี้เนี่ยมาจัดรายการอยู่ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยก็เป็นวันเปิดเทอมค่ะขับรถมาจากวัดภูจวงตั้งแต่ตีห้ากว่าๆนะคะก็จริงๆคิดว่าจัดรายการไม่ทันแล้วครั้งจริงว่าจะออกตีสี่ทีนี้ก็เออเราคงจัดรายการไม่ทันไม่เป็นไรไม่จัดไม่ทันก็คือวางใจแล้วว่าไม่ทันแต่ทีนี้พอขับรถมาได้สักครึ่งทางลุ้นเอ๊ะดูแล้วมันน่าจะจัดทันก็เลยคิดว่าลองดู Google สิ Google บอกว่าจะถึงที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยประมาณ 7:56 น. Google ประเมินตอนนั้นเราเอ้ยทันนี่ก็เลยเหยียบมาก็เลยทันมาเสียเวลาตรงจุดคัดกรองนะเสียเวลาตรงจุดคัดกรองทางเข้านิดนึงก็เลยบอกทางจุดคัดกรองว่าขออนุญาตนะคะเหลือเวลาอีก3นาทีค่ะเพราะว่ามัวแต่คุยเข้าทิวเข้าคิวอยู่ก็มีเจ้าหน้าที่2จุดจุดแรกก็คุยไปหน่อยนึงละพอมาถึงอีกจุดนึงก็ต้องถ่ายรูปต้องอะไรอีกก็เลยบอกว่าขออนุญาตนะคะเหลือได้3นาทีค่ะจะเข้ารายการวิทยุถ้ายังไงเนี่ยขอเร็วนิดนึงอะไรเงี้ยเขาก็เลยเร่งให้ก็เลยพอจอดรถได้ก็หยิบไมค์ได้หยิบขากล้องได้สะพายกระเป๋ามาได้ปุ๊บก็รีบเดินมาจุดนี้เพราะว่าจุดนี้จัดรายการประจำรู้จุดแล้วค่ะว่ามันเป็นจุดที่เงียบเพราะว่าที่นี่เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็จะมีพระสงฆ์คฤหัสถ์ญาติโยมเนี่ยมาเรียนกันเยอะแล้วก็จะเดินไปเดินมาเดี๋ยวสักพักนึงรถ2แถวหรืออะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องขับมาเมื่อกี้นี่เจอเพื่อนไงที่เรียนด้วยกันเขาเห็นเราเดินแล้วเราเห็นรถเข้ามาแล้วล่ะเราก็จอดรถแล้วเราก็เอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเราต้องจัดรายการวิทยุก็รีบเดินมาก่อนเขาก็โทรเข้ามาก็เลยเข้ารายการก็ซ้อนสายมันซ้อนกันนะคะก็เลยเข้ารายการช้านิดนึงวันนี้ก็เป็นวันเปิดเทอมค่ะเปิดเรียนเหมือนนักเด็กๆเลยนะคะเปิดเทอมเปิดเรียนวันแรกก็ตั้งใจไว้ว่าปีนี้จะพยายามจะมาเป็นวันแรกให้ได้สิ่งแรกที่ทำสำเร็จคือคิดและสมความปรารถนาละว่าเราจะมาเป็นวันแรกให้ทันแต่วันที่สองเนี่ยพรุ่งนี้คงจะไม่ได้มาอีกและอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็น่าจะติดคอร์สคงต้องปรึกษาท่านพระอาจารย์เพราะว่าพระอาจารย์เนี่ยต้องสอนบาลีแล้วตัวเองก็น่าจะได้เริ่มสอนนักธรรมน้องสามเณรด้วยนะคะก็งานก็เพิ่มขึ้นมาอีกหลายอย่างเหมือนกันในพรรษาใจเป็นยังไงมั่งก็ต้องบอกว่ามันก็เรื่องบริหารจัดการเวลามากกว่ามีความกังวลก็เหลือปีนี้ที่จะเรียนคอร์สเวิร์คพยายามทำให้สิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้สมบูรณ์ที่สุดแล้วพอเราไม่ต้องลงรายละเอียดในการที่เราจะเข้ามาเรียนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่เรียนปริญญาโทเนี่ยคอร์สเวิร์คเนี่ยเราว่าใช้เวลาที่จะต้องเดินทางมาเรียนเนี่ยเยอะแล้วทำไปทำมาเนี่ยไอตอนทำวิทยานิพนธ์เนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะกว่ายิ่งกว่านั่งรถมาเรียนนี่นะคะที่ทำแต่ทีนี้มันได้ปฏิสัมพันธ์การที่เราได้พบได้เจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีความรู้มีความสามารถมีความเข้าใจเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราเห็นตัวเองทุกวันนี้มาเรียนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ได้เนี่ยแล้วก็ดีใจมากเพราะว่าตัวเองเนี่ยเคยเจอหลายๆคนที่
ไม่รู้ว่าเราคือใครไม่รู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่บางคนคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ฉลาดมากเพราะว่ามันมีคนชมเยอะแต่ที่เขาชมว่าเราฉลาดเนี่ยมันหมายถึงว่ามันเป็นความฉลาดที่มันสามารถดับทุกข์ได้หรือยังหรือไม่เป็นการชมความฉลาดในระดับหนึ่งของเราเท่านั้นสิ่งนี้ตัวเองก็เคยเป็นที่เล่าให้ฟังว่าตัวเองดีใจที่ได้มาเรียนเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยสมัยที่ตัวเองเข้าวัดใหม่ๆสนใจธรรมะอ่านหนังสือธรรมะด้วยความที่เราเป็นเด็กไงด้วยความที่เราเป็นเด็กอ่ะเราก็จะดูแก่แดดแก่แดดด้วยตั้งแต่สมัยเราเด็กๆแล้วด้วยความที่เราเป็นวัยรุ่นเราเข้าวัดเร็วแล้วเราเข้ามาแบบไม่มีใครนำอ่ะเราเข้าไปด้วยตัวของเราเองมันก็จะมีพลังในตัวเองอะที่มันคนอื่นก็จะมองเห็นว่าเรามีความใฝ่รู้ในการศึกษาอยู่แล้วคนที่เข้าไปด้วยตัวเองส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นเขาก็ชมเราว่าเราเนี่ยฉลาดว่าเราเนี่ยเก่งเนาะอะไรพวกนี้ไอ้คำชมเนี่ยมันดีสำหรับคนรู้ตัวเองว่าไอ้ที่เก่งเนี่ยเก่งขนาดไหนแต่มันเป็นโทษสำหรับคนที่หลงตัวเองมันจะไม่พัฒนาเลยทีนี้ตอนนั้นสำหรับตัวเองเป็นคุณหรือเป็นโทษล่ะเป็นโทษพอมีคนมาชมเราว่าเราเก่งเราก็เข้าใจว่าเราฉลาดอะเราเข้าใจว่าเราฉลาดสวัสดีค่ะคุณอรุณโอไทยนะเราก็คิดว่าเราฉลาดใครพูดอะไรเนี่ยมันเหมือนกับได้โต้แย้งได้พูดคุยได้อะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกว่าแหมมันเราได้แสดงความคิดเราได้แสดงความสามารถเราคิดอย่างนั้นแล้วคนก็ยิ่งเราเถียงกับใครเนี่ยโอ้ยคนที่เถียงกับเราเนี่ยชมเราฉลาดทุกคนไวพริบปฏิภาณเราอะไรเราต่างๆที่เราไปเถียงกับเขาอะแต่เราหารู้ไม่ว่าบางทีเนี่ยคนที่เราไปพูดไปคุยไปเถียงเพื่อที่จะโชว์ความสามารถโชว์ความฉลาดเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ก็มีเราใช้คำพูดกับผู้ใหญ่เรามองผู้ใหญ่เหมือนกับผู้ใหญ่เขาไม่รู้เรื่องอะหรืออะไรต่างๆมันทำให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตด้วยความผิดพลาดมาระดับหนึ่งเหมือนกันถึงเราจะรักธรรมะก็เถอะถึงเราจะสนใจธรรมะก็เถอะแต่ธรรมะมันถ้ามันไม่เข้าใจเนี่ยนะถ้าธรรมะไม่เข้าใจเนี่ยเราก็จะอาจจะวางตัวเองหรือทิฏฐิความเห็นเนี่ยผิดวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องปปัญจธรรมต่อนะคะวันนี้อยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยค่ะมาเรียนทีนี้เมื่อเราเนี่ยไม่เข้าใจเราก็จะวางแผนชีวิตของเราหรือวางตัวของเราเนี่ยประพฤติตัวเองเนี่ยคำพูดของเราการแสดงออกของเราเนี่ยมันก็จะผิดแปลกแหวกแนวไปกว่าที่มันควรจะเป็นสวัสดีค่ะพี่สุริยาไม่ทราบว่าไปที่นครพนมหรือเปล่านะคะก็ทีนี้พอตอนนี้ตัวเองมาเรียนที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเนี่ยด้วยความที่หลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทางมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมอบให้กับเราไม่ว่าจะเป็นการเรียนทางด้านภาคทฤษฎีการปฏิบัติซึ่งสมัยก่อนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็จะพาไปปฏิบัติหลายๆอย่างที่เราได้จากภาคทฤษฎีหลายๆอย่างที่เราได้จากภาคปฏิบัติวันนี้มาเรียนไปนั่งเรียนเนี่ยสิ่งที่มองเห็นแล้วภูมิใจมากที่เรามองเห็นก็คือความโง่ของเราความที่เรารู้น้อยเราต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะมันมองเห็นเส้นทางที่เราจะเดินอะมีครูบาอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งท่านได้บอกกับตัวเองแนะนำช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราเนี่ยเรียนปริยัติอยู่ด้วยธรรมวลีพระพุทธเจ้าเนี่ยกว่าจะสะสมบารมีเนี่ยใช้เวลาเนี่ยถึง4อสงไขยกับอีกแสนกับเลยนะเราไม่ต้องเอาชาตินี้ชาติเดียวหรอกดูกำลังถ้ามันไม่ไหวเนี่ยก็เอาตามกำลังตัวเองก็เลยจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดทุกวันนี้ก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องนิพพานชาตินี้แต่จะเกิดจะชาตินี้ได้หรือจะชาติหน้าได้หรือจะชาติไหนได้เนี่ย
มันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยแต่สิ่งที่ทำอยู่คือเต็มกำลังทำมันเต็มความสามารถเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยด้วยความที่ปัญญาเราน้อยไงเราใช้ความสามารถของเราเนี่ยผิดบางทีกำลังของเราอันนี้มีเท่านี้เราไปใช้อันอื่นเราต้องใช้กำลังของเราที่มีอยู่เต็มกำลังเนี่ยให้ถูกกำลังด้วยแล้วเวลาไหนมันควรใช้กำลังอะไรอย่างบางเวลาเนี่ยควรใช้ปัญญานำบางเวลาควรใช้ความเพียรนำบางเวลาควรใช้ศรัทธานำมันต้องมีเทคนิคหรืออีกอย่างนึงเรียกว่าศิลปะในการดำเนินชีวิตเราจะรู้ว่าเราเนี่ยจะใช้อะไรนำชีวิตของเราในช่วงนี้จิตของเราเนี่ยมันควรจะใช้อะไรเป็นตัวนำอย่างเช่นตอนนี้เรากำลังประสบกับอุปสรรคซึ่งอาจจะเป็นความหยาบกระด้างความหยาบคายของบุคคลที่อยู่รอบตัวเราเราจะใช้อะไรอ่ะเราจะใช้ความเพียรเหรอมันก็ไม่ใช่ล่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้ความเพียรแต่ต้องเป็นความเพียรในการเจริญสติไอ้เพียรอันนี้คือเพียรอะไรหรือเราต้องใช้อะไรที่มาเสริมความเพียรนั้นก็คือความอดทนคือมันจะต้องดูว่าสถานการณ์ที่มันอยู่เฉพาะหน้าของเราเนี่ยเราควรที่จะใช้ธรรมะข้อไหนที่จะมาใส่อยู่ในหัวใจของเราที่มันมีอยู่พระพุทธเจ้าของเราตอนที่ตรัสรู้ก่อนจะตรัสรู้เราจะเห็นปางมารวิชัยพระปางมารวิชัยเนี่ยท่านก็จะเอานิ้วเนี่ยจิ้มลงไปที่พื้นพระพุทธรูปปางมารวิชัยแต่โดยความจริงแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าในขณะก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้จริงๆพระพุทธองค์ทรงเอานิ้วจิ้มไว้อย่างนั้นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้กล่าวนมัสการเจ้าค่ะหลวงปู่นะคะครูบาอาจารย์เข้ามาให้กำลังใจดีใจค่ะเราก็ไม่รู้ว่าสถานการณ์แต่พระเจ้าเนี่ยทรงนึกถึงอ้างถึงบุญบารมีที่พระองค์เนี่ยสะสมมาสี่อสงไขยกับอีกแสนกับแล้วก็มารวมอยู่ในพลังของหัวใจแล้วก็นำบุญอันเนี้ยมาเจริญสติมาเจริญปัญญาจนพุทธเจ้าของเราเนี่ยตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเพราะบารมีที่สะสมมาเต็มแต่ทีนี้ของเราอ่ะมันไม่เต็มบางอย่างมันพร่องความอดทนมันมีขีดจำกัดปัญญามีขีดจำกัดความเพียรมีขีดจำกัดศรัทธามีขีดจำกัดคำว่าเต็มที่เนี่ยก็คือเต็มที่ในขีดจำกัดของเราที่เรามีอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเรามีขนาดไหนถึงจะเรียกว่ารู้จักตัวเองมันต้องรู้ว่าเรามีสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันคือขนาดไหนตัวเองจะชอบสังเกตการดำเนินชีวิตของคนทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเราไม่ได้รังเกียจความผิดพลาดของใครไม่ได้หลงไหลความสำเร็จของใครพร้อมที่จะเป็นกำลังใจในความผิดพลาดของทุกคนที่เราเจอแล้วก็พร้อมที่จะชื่นชมความสำเร็จของทุกคนที่อยู่เฉพาะหน้าที่เป็นความดีบางคนเนี่ยเขามีจุดหมายในการดำเนินชีวิตอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงมีจุดหมายชัดเจนเพราะว่าเมื่อได้รับคำพยากรณ์จากพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าทีปังกรนั่นหมายถึงว่าสัจจะเนี่ยมีความมั่นคงสูงมากพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อดำเขาเรียกว่าสร้างบารมีพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อสร้างบารมีแล้วเนี่ยพระพุทธองค์จะทำอะไรอย่างที่เราได้พูดกันไปประจำเพราะว่าชีวิตของเราทุกวันเนี้ยตื่นเช้ามามันต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วเราจะเกิดมาเพื่ออะไร
เกิดมาเพื่อที่จะทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับใครเวลาไหนอย่างไรก็ในเมื่อเราต้องการความสุขไม่ใช่เหรอทุกคนบอกต้องการความสุขนะแล้วสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไปถึงความสุขจริงหรือไม่จริงมันต้องถามคำถามตัวเองว่าสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันไปถึงความสุขจริงหรือเปล่าท่านญาติธรรมทีนี้เนี่ยบางคนอย่างเหมือนคนทำธุรกิจอะง่ายๆอะบางคนทำธุรกิจนะไม่ประสบความสำเร็จเลยวันนี้ขายของนี้สมมติขายก๋วยเตี๋ยวมันตัวเองเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวแล้วเนี่ยขายก๋วยเตี๋ยวประสบความสำเร็จอย่างดีเลยโอ้โหรวยแล้วจะขยายกิจการซะหน่อยทำอะไรอ่ะไปทำโรงงานทำโรงชุบดีกว่าไม่โครเมียมเพราะว่าเงินมันเยอะแล้วมันต้องไปลงทุนโครเมียมปรากฏว่าทำไปทำมาไปเปิดร้านอาหารที่มันไม่เกี่ยวกับก๋วยเตี๋ยวเลยไปเปิดร้านอาหารสุดท้ายแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็เจ๊งโครเมียมก็เจ๊งร้านอาหารก็เจ๊งทั้งที่เราขยายกิจการนะเราอุตส่าห์คิดน่ะเราอุตส่าห์ขยันน่ะแต่ทำไมล่ะชีวิตของเรามันถึงดูตกอับขนาดนั้นอุ๊ยท่านญาติธรรมคะลืมนาฬิกาแป๊บนึงนะคะแวบนะคะทำไมชีวิตของเราเนี่ยถึงตกอับขนาดนั้นความตกอับของชีวิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการที่เราคุยกันอยู่ไงบุญที่เรามีอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ว่าแปลว่าทุกคนมีบุญแล้วเนี่ยมันจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนะแต่บางคนใช้บุญผิดอย่างเช่นคนที่เกิดมารวยเนี่ยใช้ความรวยตัวเองในทางที่ผิดมันก็มีความสุขแค่แป๊บเดียวคนที่เกิดมาสวยใช้ความสวยผิดมันก็มีความสุขแค่แป๊บเดียวใครเจอใครก็รักอ่ะคนสวยอ่ะคนรวยใครเจอใครก็ชื่นชมอ่ะแต่ถ้าเกิดคนรวยแล้วด่าคนนู้นด่าคนนี้ด่าคนนั้นคนรวยถูกฆ่าตายก็มีเพราะปากเสียเพราะเขาไม่ทนเงินเราไม่ได้ซื้อศักดิ์ศรีของใครได้ทุกคนหรือคนสวยอ่ะด่าคนนู้นด่าคนนี้ครั้งแรกที่เขาเห็นเขาอาจจะรักเราแต่อยู่บรรดาเขาอาจจะเกลียดเราก็ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าทุกคนมีบุญบุญมันคือกรรมดีในอดีตแต่เราจะเอากรรมดีในอดีตของเราเนี่ยมาต่อยอดเป็นกรรมดีในปัจจุบันแล้วก็เกิดความสุขในอนาคตได้ยังไงบางคนเอากรรมดีในอดีตมาใช้หาความสุขที่ผิดๆก็ทำให้เกิดความทุกข์ในอนาคตบางคนมีความดีในอดีตก็คือบุญแล้วก็ใช้บุญเนี่ยต่อยอดเป็นทีนี้เปลี่ยนเอามันยกตัวอย่างแบบชายสี่หมี่เกี๊ยวเพราะว่าคิดว่าหลายๆคนเนี่ยก็รู้จักจริงๆแล้วตัวเองก็คิดทำนะเมื่อก่อนที่จะมาสอนกรรมฐานเนี่ยตอนนั้นอายุประมาณ20กว่าเกือบ30ก็คิดว่าเราต้องดูแลพ่อแม่แล้วอะไรเงี้ยที่ร้านพ่อร้านแม่ก็มีชื่อเสียงพอสมควรก็คิดเอ้ยต้องทำแฟรนไชส์ต้องทำนู่นทำนี่ทำนั่นอะไรเงี้ยก็คิดเหมือนกันเพราะว่าผู้มีปัญญาเนี่ยอย่างชายสี่หมี่เกี๊ยวเนี่ยเคยฟังประวัติในการทำงานของเขาร้านก๋วยเตี๋ยวธรรมดาแล้วเขาก็มีเงินออมมีเงินเก็บมีวินัยในการใช้เงินเขาเก็บเท่านี้เก็บเท่านี้แล้วเขาก็ขยายกิจการกลายเป็นว่าทำแฟรนไชส์เนี่ยขายไปทั่วประเทศไม่มีใครไม่รู้จักชายสี่หมี่เกี๊ยวเขาขยายจากสิ่งที่เขามีจนเขารวยเขาก็ทำจริงๆแล้วงานมันก็เพิ่มนะมันเพิ่มรายละเอียดที่มันเป็นแฟรนไชส์มันเป็นระบบธุรกิจบัญชีอะไรเนี่ยจากที่เราเคยทำบัญชีบ้านๆเนี่ยก็เป็นบัญชีธุรกิจมันก็เปลี่ยนหมดแต่มันเริ่มต้นจากสิ่งที่เราเป็นแล้วพัฒนาไปสู่สิ่งที่เราเป็นมันขยายเหมือนกับบุญที่เรามีอยู่เนี่ยในปัจจุบันหรือเขาเรียกว่าบุญเก่าเรามาต่อยอดจนเกิดบุญใหม่ทีนี้คนบางคนอย่างที่เราได้คุยเป็นว่าเขามีบุญแต่เขาไปขยายธุรกิจทำก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยขายดีๆเนี่ยแหละแทนที่จะขยายตรงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยกลับไปทำชุบโครเมียมไปทำอู่ซ่อมรถสุดท้ายแล้วไอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีอยู่ก็หมดด้วยเหมือนคนที่มีบุญอยู่มีบุญเก่าอยู่บุญเก่าก็หมด
บุญใหม่ก็ไม่เกิดถ้าเราใช้บุญของเราไม่เป็นเปรียบเสมือนกับบุคคลที่มีบารมีด้านไหนถ้าเรารู้จักตัวเราเองเรารู้ว่าเราเนี่ยมีบารมีด้านไหนเราก็ใช้บารมีของเราด้านนั้นเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์ขยายไปสู่บุญอื่นเขาบอกว่าเส้นทางเนี่ยในการประพฤติเส้นทางในการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่เส้นทางหรือวิธีการเดียวแต่หลักการเนี่ยมันมีอยู่หลักการเดียวกันทั้งหมดเลยอย่างเช่นการทำสมาธิเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าจะต้องพุทโธอย่างเดียวถึงจะได้สมาธิมันมีต้อง40วิธีที่จะได้สมาธิเพราะว่าคนจริตไม่เหมือนกันแต่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยมันเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมจากการทำสมาธิเราคงไม่คุยกันตรงนี้นะคะทีนี้เนี่ยสมาธิมีต้อง40วิธีนั่นหมายถึงคนมีอุปนิสัยมีจริตที่แตกต่างกันแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยทุกคนก็ได้สมาธิเหมือนกันหมดแต่ใน40กองนั้นน่ะสมาธิที่ได้คุณภาพไม่เท่ากันนะคะบางอย่างสามารถต่อยอดไปสู่อรูปฌานได้แต่สมาธิบางอย่างไม่สามารถต่อยอดไปสู่อรูปฌานได้ไม่สามารถละเอียดได้อย่างเช่นการเพ่งอสุภกรรมฐานอย่างนี้เป็นต้นมันได้สมาธิระดับหนึ่งคลายนิวรณ์ไปได้ระดับหนึ่งแต่จะให้ไปมีจิตปิติเนี่ยการมองศพเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากหรือมันเป็นไปไม่ได้เลยที่คนจะเกิดปิติเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิชั้นสูงเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นจากการเจริญอสุภกรรมฐานเราต้องไปศึกษาถ้าเราไม่ศึกษาเนี่ยเราก็จะไม่เข้าใจนะคะสมาธิ40กองมีคุณสมบัติไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับจริตของบุคคลแต่ในเวลาเดียวกันต้องใช้ให้ตรงอย่างเช่นคนที่มีราคะจริตเนี่ยยังไงเนี่ยก็ต้องเจริญอสุภะซะก่อนเมื่อเจริญอสุภะจนกามราคะเนี่ยมันคลายมันไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเจริญอสุภะไปตลอดชีวิตพอกามราคะมันคลายเนี่ยเราก็ไปพัฒนาตัวเองไปจับสมาธิตัวอื่นก็ได้หรือเราจะไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานเลยก็ได้ทุกอย่างอ่ะมันสามารถที่จะใช้เป็นนี่คือใช้บุญเก่าเป็นจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยมันอาจจะไม่ตรงกันแต่จุดหมายเนี่ยมันคือที่เดียวกันคือความสุขตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าท่านยติธรรมค่ะอย่างที่ตัวเองบอกว่าที่พูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าตัวเองมาเรียนเนี่ย มันได้เห็นตัวเองสิ่งที่เห็นก็คือความไม่รู้นั่งอยู่เนี่ยเพื่อนๆน่ะในห้องเรียนตอนนี้ตัวเองมาเรียนต่อปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเชื่อหรือเปล่าคะว่าคนพูดว่าที่ว่าที่ด็อกเตอร์ยังอายเลยมันมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความรู้มันมีความรู้สึกว่าเราจะจบหรือเปล่าหรือเปล่าเรามีความรู้สึกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่ามันไม่ยากบอกตรงๆนะคะไอ้ความหลงตัวเองของมนุษย์เนี่ยเราบรรยายธรรมะเรามีประสบการณ์เราอะไรต่ออะไรเนี่ยเฮ้ยเข้าไปเรียนเนี่ยมันคงไม่ยากหรือเปล่าความรู้อะไรเราก็เข้าใจหมดแล้วอะไรเงี้ยแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอเข้ามานั่งเรียนจริงๆอ่ะท่านญาติธรรมเกิดอะไรขึ้นธรรมวลีไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเห็นความเป็นชาวบ้านของเราถึงเราจะมีหลักการเราจะมีอะไรต่ออะไรเพราะว่าเราก็เรียนมาพุทธศาสนาเนี่ยจนจบปริญญาโทแต่พอเรามาเรียนปริญญาเอกเขาคุยกันที่หลักฐานเรื่องนี้เอามาจากที่ไหนอย่างไรแล้วก็ต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวพุทธศาสนาเนี่ยมาอธิบายมารองรับจากหลักฐานที่มีอยู่เพื่อที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือของเรื่องที่เราพูดมันเริ่มรู้สึกยากจากความรู้สึกยากมันก็เห็นความไม่รู้ของเรามันทำให้เกิดความอยากรู้เกิดความอยากเรียนแล้วสำคัญที่สุดคือความประมาทมันลดลงสิ่งหนึ่งที่ได้แน่ๆก็คือความประมาทลดลงเลยค่ะโอ้เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยทีนี้พอเราไปเจอคนที่คิดว่าตัวเองรู้เนี่ยทั้งๆที่ไม่มีความรู้เลยเนี่ย
โอ้โหคราวนี้สงสารเลยค่ะท่านที่ทำคนไม่รู้แล้วพยายามรู้เนี่ยต้องขออภัยนะขอหยิบนาฬิกานิดนึงมีนาฬิกาเรือนเล็กๆอยู่ในกระเป๋าแต่ปรากฏว่าไม่รู้นาฬิกาตรงหรือเปล่าตอนนี้นาฬิกาที่ถืออยู่เนี่ย8 โมง 34 นาทีท่านจะทำท่านไหนใช้นาฬิกาอยู่ช่วยดูหน่อยพอดีว่าลืมหยิบนาฬิกามานะคะตอนนี้8 โมง 35 34 นาทีนะคะจะเช็คเวลานาฬิกาอันนี้ถ้าเกิดว่าในเวลานี้มันตรงเนี่ยในการบรรยายเนี่ยมันจะสามารถที่จะขมวดการพูดได้นะคะมันจะช่วยในการพูดของเราให้เกิดคุณภาพขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะที่ทำทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าพอเรามาเรียนเนี่ยอ๋อตรงนะคะขอบคุณมากค่ะโอ้ยขอบคุณมากค่ะโอเคเลยจะได้เช็คเวลาไปพูดไปได้ทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าไอ้ความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยพอเราไปเห็นคนที่แบบพูดเหมือนจะรู้ทั้งหมดบางทีมันก็เห็นกิเลสของเขาอะคนเราเนี่ยมันมีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่พูดให้กับกิเลสตัวเองมันดูดีขึ้นมากับกลุ่มที่ใช้หลักฐานความถูกต้องเนี่ยพูดมันไม่เหมือนกันคนที่พูดด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์เราจะสังเกตไม่ยากคนที่พูดด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยจะมีอารมณ์เนี่ยเป็นที่ตั้งในการพูดอารมณ์ที่ขาดสติแล้วก็ขาดปัญญาแต่คนที่พูดด้วยอำนาจของเหตุผลถ้าเกิดว่าเป็นผู้มีสติเนี่ยเขาก็จะใช้เหตุผลเท่านั้นอย่างการมาเรียนเนี่ยอย่างที่ตัวเองมาเรียนเนี่ยไม่เห็นมีใครโกรธใครการพูดคัดค้านกันในห้องเรียนหรือจะเป็นการพูดไม่ยอมรับคำพูดในสิ่งที่อีกฝ่ายนึงเนี่ยนำเสนอมาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคนพูดตรงกันข้ามเนี่ยมันจะต้องโมโหกันโกรธกันเสมอไปมันคือการคุยกันบนความแตกต่างอาจจะหาจุดร่วมก็ได้หรือไม่ต้องมาสงวนคือจุดต่างเนี่ยมันสงวนจุดต่างก็คือไม่ต้องมาทะเลาะกันนะมีอยู่ครั้งนึงเหมือนกันตัวเองก็ดำเนินชีวิตมาเยอะนะคะญาติธรรมมีอยู่ช่วงนึงมีเรื่องจะเล่าให้ฟังไม่บอกว่าที่ไหนตอนนั้นเนี่ยตัวเองไปถือศีลอยู่ที่จังหวัดนึงซึ่งเป็นเขาเรียกว่าถิ่นที่เป็นไกลปืนเที่ยงแถวนั้นนักเลงเยอะแล้วก็คนก็จะไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านพระพุทธศาสนาเท่าไหร่เราก็ไปอยู่ลึกพอสมควรแต่ก็ยังมีคนอยู่มีร้านค้ามีอะไรเข้าไปลึกๆแต่ก็มีร้านค้ามีอะไรเป็นกลุ่มชุมชนที่อยู่ไกลอ่ะทีนี้มีตัวเองเอารถไปใช้ด้วยเพราะว่ามันอยู่ในป่าเนาะจะเดินมันก็ไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ยุคเราอ่ะตัวเองก็เอารถไปใช้ในป่านั้นก็มีรถใช้เพื่อที่จะออกมาซื้อของซื้ออะไรเงี้ยทีนี้มีโยมซึ่งที่นั่นเนี่ยเขาก็ยังไม่ค่อยคุ้นกับการใช้รถของผู้หญิงขับรถใส่ชุดขาวเขาไม่คุ้นเขาก็เลยบอกกับเราตอนที่เราไปซื้อของเขาก็บอกว่าหนูตอนนั้นตัวเองเพิ่งอายุสักประมาณ25-26เองหนูถ้าเกิดว่าจะขับรถเนี่ยหาคนขับสักคนหนึ่งดีกว่าไหมเขาก็แนะนำพูดกับเราอ่ะบอกกับเราแบบนั้นเราก็เลยบอกว่าขอบคุณค่ะก็ดีถ้ามีคนขับให้แต่ทีนี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่สองอย่างในการที่จะเกิดขึ้นหลังจากการหาคนขับคือ1ค่าใช้จ่ายถ้าเกิดว่าหนูหาคนขับรถให้เพราะว่าหนูขับเองไม่เหมาะเนี่ยหนูก็ต้องมีเงินที่จะจ้างคนขับอันนี้คือปัญหาที่1ของหนูปัญหาที่2คือผู้หญิงเนี่ยที่จะยอมมาอยู่แบบเนี้ยก็คงไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าจ้างคนขับรถให้เนี่ยผู้หญิงขับรถเก่งๆเนี่ยมันไม่ได้หาง่ายๆยุคนั้นเมื่อ20กว่าปีที่แล้ว
ก็ต้องหาคนขับรถที่เป็นผู้ชายความปลอดภัยของหนูอยู่ที่ไหนคือหนูขับเองเนี่ยหนูปลอดภัยไม่ต้องจ้างหนูโอเคกว่าแต่ถ้าเกิดว่าให้หนูเนี่ยไปจ้างคนขับเป็นผู้ชายไปด้วยกัน2คนเนี่ยคิดว่าระหว่างหนูขับรถคนเดียวที่คนอื่นอาจจะมองว่ามันไม่เหมาะสมในชุดขาวตอนนั้นนะคะคนในนั้นเขาบอกว่ามันไม่เหมาะสมกับหนูไปกับผู้ชายคน2คน2ต่อ2หนูจะดูดีกว่ากันไหมก็ให้เหตุผลเข้าไปอย่างนั้นเราก็ไม่ได้คิดอะไรพอเราพูดจบเราก็จบให้เหตุผลเข้าไปละปรากฏว่าเป็นเรื่องถึงขนาดว่าเขาจะมาจนพระที่อยู่ในวัดที่เราอยู่นะมาบอกว่าให้เราระวังตัวมีข่าวมาคนคนนี้เป็นนักเลงใครพูดเถียงเขาคำหนึ่งก็ไม่ได้ปกติไม่เคยมีใครกล้าเถียงเขาที่เราพูดเนี่ยคือเถียงเพราะฉะนั้นเนี่ยจะถูกยิงระวังจะนอนหรือจะไปไหนไปทำอะไรที่ไหนเนี่ยให้ระวังตัวเพราะว่าอาจจะถูกยิงได้ที่นี่เขาฆ่ากันได้แล้วก็หมกเลยแล้วก็จบเลยเราก็ฮะแบบนี้ในประเทศไทยมีด้วยเหรอซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันถิ่นไกลปืนเที่ยงเนี่ยมันจะมีความป่าเถื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยพระมาบอกพระบอกจริงๆให้ระวังเพราะว่าข่าวมันมาแล้วจน3วันแรกเนี่ยเขากำลังโกรธอยู่เนี่ยพระเองเนนเองอ่ะต้องได้เดินยามกันให้อ่ะขนาดนั้นกลัวว่าคนนี้จะมาทำร้ายเราตอนกลางคืนเราก็เฮ้ยนี่แหละการที่เราเนี่ยไปสนทนาหรือไปพูดคุยกับคนพาลเนี่ยแค่เรื่องที่มันเป็นเหตุผลที่มันฟังได้อ่ะมันเป็นของเรื่องของเราด้วยนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเราเราให้เหตุผลของเราแต่เขาโกรธเพราะไม่เชื่อเขาคนพาลเนี่ยจะไม่มีทางฟังความคิดที่แตกต่างแล้วก็จะไม่มีทางพัฒนาความคิดของตัวเองได้เลยนี่คือสิ่งที่ตัวเองเห็นแล้วก็เรียนรู้มาตั้งแต่อายุยังไม่30ได้เจอคนประเภทนี้มาตั้งแต่อายุยังไม่30แล้วก็เรียนรู้กับการใช้ใจเนี่ยรับรู้อารมณ์กับคนแบบเนี้ยมาตลอดคนที่ไม่มีเหตุผลนับวันก็เจอเพิ่มขึ้นนะไม่ได้น้อยลงเปลี่ยนรูปแบบไปบางคนเกลียดเหตุผลด้วยซ้ำเพราะเหตุผลมันทำให้เราดูผิดดังนั้นเนี่ยในการดำเนินชีวิตของเราอ่ะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้ฐานบุญเนี่ยในหัวใจเนี่ยหรือเรียกอีกอย่างในพุทธศาสนาเรียกว่าบารมีนั่นเองคือฐานบุญในใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพุทธเจ้าเนี่ยของเราเนี่ยไม่ว่าพระพุทธองค์หรือพระโพธิสัตว์จะทำอะไรเนี่ยจะสามารถหาความสุขได้ทำไมเราถึงรู้ว่าพระโพธิสัตว์มีความสุขเชื่อหรือเปล่าเขาว่าพระโพธิสัตว์มีความสุขหลายคนบอกอ้าวเราจะจู้ได้ไงก็เราเห็นมันทรมานเหลือเกินแต่ละชาติเนี่ยถ้าเป็นเราไม่สุขแต่เราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าหัวใจของพระโพธิสัตว์เนี่ยมีความสุขแล้วสุดท้ายก็เป็นพระพุทธเจ้าที่มีความสุขที่สุดในโลกพระองค์แรกก็อย่าลืมสิคะว่าพระพุทธองค์ตรัสว่าเหตุแห่งความสุขคือบุญก็ในเมื่อจิตเนี่ยมันมีฐานจิตมันมีฐานเป็นบุญอยู่จุดหมายก็เป็นบุญที่เรามองเห็นว่ามันคือความทรมานเนี่ยมันคือความสุขที่เราเห็นว่าพระโพธิสัตว์ทรมานเนี่ยมันคือความสุขเพราะฐานในหัวใจเนี่ยมันเป็นฐานของบารมีแต่คนบางคนด้วยซ้ำเราอาจจะดูเหมือนเขามีความสุขเขายิ้มแย้มแจ่มใสเขาสารพัดแต่ปรากฏว่าฐานในหัวใจของเขาเนี่ยอาจจะเป็นคนขี้อิจฉาแข่งขันกับคนอื่นอาจจะเป็นคนตนีอาจจะมีความสุขในสมบัติของตัวเองที่ตัวเองหามาไ
แต่ว่ามันก็มีความทุกข์ในการหวงสมบัติอาจจะมีความสุขในความดีในความเก่งของตัวเองแต่เขาอาจจะมีความทุกข์เพราะความอิจฉาที่กลัวคนอื่นจะเก่งกว่าถ้าเกิดมันมีแล้วเนี่ยแต่ใจมันมีกิเลสเนี่ยเขาเรียกว่าคนที่ต่อยอดบุญเจ้าของไม่เป็นใช้บุญเก่าที่มีอยู่เนี่ยต่อยอดเป็นบุญใหม่ไม่ได้เพราะคนที่มีชื่อเสียงคนที่มีทรัพย์คนที่มีรูปร่างหน้าตาดีคนที่แข็งแรงคือคนที่มีบุญแต่ว่าเราจะเอาสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยไปทำให้มันเกิดประโยชน์ในปัจจุบันแล้วก็เกิดผลต่อไปในอนาคตเนี่ยได้อย่างไรเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเราเราจะใช้มันเป็นหรือเปล่าบางคนทั้งที่เกิดมาเนี่ยดีทุกอย่างแต่กับไม่ภูมิใจในสิ่งที่เรามีกับมัวแต่ไปกันคนอื่นไปนั่นคนอื่นให้เขาเนี่ยไม่ได้ดีกลัวเขาจะมาเสมอเราแทนที่คนที่มีความรู้ท่านญาติธรรมคะคนที่มีความรู้คนที่มีความสามารถเนี่ยพอเราแนะนำใครไปว่าความรู้เนี้ยที่เรามีอยู่เนี่ยเราจะช่วยเขายังไงเราแนะนำเขาเนี่ย 1. ความรู้ก็กลายเป็นธรรมทานเราก็ได้บุญ 2. เราก็ได้ความรักได้สร้างบารมีเราได้ต่อบุญของเราอ่ะแล้วเราได้เป็นครูโดยที่ไม่จำเป็นต้องได้รับการแต่งตั้งจากใครคนโง่ๆไม่มีความรู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยจะมีใครมาเรียนด้วยไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีความรู้เนี่ยถ้าเราใช้ความรู้ที่เรามีอยู่เป็นเราเอาความรู้ของเราเนี่ยให้กับคนอื่นเนี่ยเราเป็นครูตั้งแต่วันที่เราสอนแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องให้เขามาเรียกเราว่าครูหรือเรียกเราว่าอาจารย์แต่เราเป็นครูตั้งแต่วันที่เราสอนเขาแล้วหัวใจของความเป็นครูเนี่ยแหละค่ะมันคือผู้ให้แล้วมันได้บุญล่ะเนี่ยมันคือการต่อบุญเป็นแต่หลายคนเนี่ยต่อบุญไม่เป็นอย่างเช่นบางคนเนี่ยสร้างบารมีเนี่ยฐานของเรามาแบบเนี้ยมันต้องต่อจากฐานเดิมไม่ใช่ของเก่าพังสร้างของใหม่คนที่ของเก่าพังสร้างของใหม่ของเก่าพังสร้างของใหม่ก็เหมือนกับขายก๋วยเตี๋ยวแล้วไปเปิดอู่ซ่อมรถอ่ะเราลองดูว่าคนที่มีความเข้าใจเรื่องก๋วยเตี๋ยวจนดังมีชื่อเสียงแล้วไปเปิดอู่ซ่อมรถเพราะว่าเงินตัวเองมีทุนอ่ะถามว่ามันจะต้องเรียนรู้ใหม่มันจะเจ๊งหรือมันจะไม่เจ๊งเราไม่มีความรู้เราจ้างช่างมาช่างก็หลอกเราได้อ่ะธุรกิจน่ะเราไม่มีข้อมูลน่ะแต่ถ้าเกิดเราชำนาญด้านก๋วยเตี๋ยวเรารู้ว่าก๋วยเตี๋ยวทำยังไงวัตถุดิบราคาเท่าไรเรารู้กลไกในการทำงานหมดเราขยายกิจการทั้ง10กิจการทั้ง20กิจการตัวเองก็เคยขยายเท่าไหร่มันก็ทำได้เพราะว่าเรามีประสบการณ์มันก็เจริญบุญเนี่ยเส้นทางบุญก็เช่นเดียวกันค่ะท่านญาติธรรมบนเส้นทางบุญเนี่ยเราเดินมาจากจุดไหนไม่ใช่เราเปลี่ยนบางคนเนี่ยมาดีๆเนี่ยแหละทางกำลังลุ่งๆอยู่เนี่ยเปลี่ยนทิศเลยอันนี้ไม่เอาละพอไปเจออะไรใหม่มีจุดหมายใหม่ก็วางแผนใหม่ทิ้งของเก่าวางแผนใหม่ไอ้จุดหมายเดิมที่มีอยู่เนี่ยมันก็เลยกลายเป็นทิ้งไปเลยไม่ได้ทำแล้วก็มาเริ่มต้นทำใหม่การวางแผนชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าดูกันจริงๆเนี่ยมันมีอยู่2อย่างค่ะท่านญาติธรรมคนที่เปิดหรือสร้างงานใหม่อยู่ตลอดเวลาคนขยันมีอยู่2กลุ่มขยันสร้างงานใหม่ด้วยอำนาจของตัณหากับขยันสร้างงานใหม่ด้วยอำนาจของปัญญาอย่างพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสร้างงานใหม่เนี่ยในพระพุทธเจ้าของเราในอดีตเนี่ยท่านมีกิจกรรมมีอะไรใหม่ๆทำเนี่ยด้วยอำนาจของปัญญาแล้วก็ต่อยอดตรงนี้ควรทำยังไงคนนั้นควรทำยังไงตรงนั้นควรทำยังไงบุญเก่าต่อบุญใหม่ทั้งบุญใหม่บุญเก่ามาต่อบุญนี้บุญนี้มาต่อบุญนี้ในหัวใจเนี่ยมีบารมีด้านไหนอยู่ในขณะนี้ควรใช้อะไรจนบารมีเต็มถ้าไม่มีปัญญาบารมีไม่เต็มนะไม่เป็นไปไม่ได้อะมัวๆซัวๆเนี่ยไม่มีทางแต่สำหรับคนที่สร้างบารมีอย่างพวกเราเนี่ยเป็นนักปฏิบัติเนี่ยสร้างบารมีเนี่ยตอนนี้ฐานของเราเนี่ยมันคืออะไรเราก็ต้องต่อจากฐานของเราที่มันเป็นอยู่เนี่ยเดี๋ยวมันถึงจุดหมายเหมือนกัน
อันนี้ไม่ใช่เลิกอันนี้เลยดีกว่าอันนั้นไม่ใช่เลิกเลยดีกว่ามันก็ไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอย่างพระโพธิสัตว์อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่าคนที่สร้างบารมีตามตัณหาอย่างวันเนี้ยโอ้โหอยากจะเป็นนักปฏิบัติมากเลยเดี๋ยวฉันจะต้องไปหาอาจารย์ที่เก่งที่สุดในประเทศไทยแล้วมาสอนฉันจะต้องไปเรียนรู้ให้ได้เลยพออันไปทำมาไปเจอเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าเนี่ยเชื่อไหมว่าเป็นนักธุรกิจเนี่ยมันดีมากเลยนะมันรวยมันมีความสุขคนมีเงินเนี่ยมันมีความสุขมากเลยด้วยความที่ตัวเองเนี่ยไม่มีปัญญาไม่รู้ว่าอะไรคือความสุขจริงหรือไม่จริงแม้กระทั่งไอ้ความสุขที่ตัวเองสร้างจุดหมายมันเอาไว้ตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่ามันน่าเชื่อถือแค่ไหนคือไม่มีความมั่นใจในจุดหมายของตัวเองอะว่ามันเนี่ยเป็นความสุขที่แท้จริงมันก็ทิ้งได้อะคืออะไรก็แล้วแต่ที่เราทำอยู่เนี่ยความมั่นคงในหัวใจเรามันไม่พอมันสามารถทิ้งจุดหมายได้ง่ายๆนะไม่ใช่คนเด็ดขาดนะแบบเนี้ยแต่คือคนเลาะแหละไม่มั่นคงอะคือพูดอะไรเอาไว้แล้วทำไม่สำเร็จอะพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอมีคนมาพอมีเพื่อนใหม่ขึ้นมาเพื่อนใหม่บอกอันเนี้ยน่าทำกว่าทิ้งของเก่าทำของใหม่ทั้งที่ตัวเองไม่มีพื้นฐานอะไรเลยต้องมานั่งเรียนรู้ใหม่ไอ้นี่ก็ไม่รู้จักไอ้นั่นก็ไม่รู้จักไอ้นู่นก็ไม่รู้จักแต่เขาบอกว่าทำแบบนี้แล้วมันจะดีด้วยอำนาจของตัณหาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ชีวิตของเราเนี่ยมีตัวตัณหาเป็นตัวนำในการดำเนินชีวิตเนี่ยจบเลยยิ่งเพื่อนลากไปเอากามตัณหาความพอใจทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยเป็นตัวนำเนี่ยเอาใจมันอยากจะไปอย่างเดียวเนี่ยโดยที่ไม่มีความเข้าใจเรื่องของคุณค่าแท้แล้วคุณค่าเทียมเรากำลังหายใจทิ้งลมหายใจของเราที่มีอยู่เนี่ยมันเกิดมาเนี่ยด้วยอำนาจของบุญนะลมหายใจเนี่ยของมนุษย์เนี่ยท่านญาติธรรมตอนนี้อากาศดีมากเลยค่ะเย็นที่เนี่ยเห็นไหมคะลมพัดลมหายใจของคนเราเนี่ยเราลองดูสิว่าลมเรามันมีค่าแค่ไหนเราหายใจเนี่ยผ่านจมูกของมนุษย์มีสมองมีตามีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจมนุษย์สามารถใช้ตาเป็นที่ตั้งของสติได้มนุษย์สามารถใช้จมูกเป็นที่ตั้งของสติได้มนุษย์สามารถใช้หูเป็นที่ตั้งของสติได้แล้วได้บุญที่เรียกว่าภาวนาแต่ถ้าเกิดจมูกอันเนี้ยลมหายใจอันเนี้ยมันไปอยู่ปลายจมูกของสุนัขลมหายใจอันเนี้ยมันไปอยู่ปลายจมูกของสัตว์เดรัจฉานลมหายใจอันนี้จะทำคุณค่าหรือทำประโยชน์ได้สักแค่ไหนทำได้น้อยมากเลยถึงมันจะมีตาแต่มันก็ตั้งสติไม่เป็นหรอกถึงมันจะมีจมูกมันก็ตั้งสติไม่เป็นถึงมันจะมีลิ้นมันก็ตั้งสติไม่เป็นทุกครั้งที่ลิ้นมันกระทบกับอาหารเมื่อมันพอใจตัณหามันก็เกิดทุกครั้งที่ลิ้นมันกระทบกับอาหารเมื่อมันไม่พอใจโทสะมันก็เกิดคือปฏิเสธอารมณ์ที่เรียกว่าวิภวะตัณหาทำยังไงเนี่ยก็มีแต่กิเลสเกิดบุญจะเกิดขึ้นจากลิ้นบุญจะเกิดขึ้นทางตาบุญจะเกิดขึ้นทางหูหรือบุญจะเกิดขึ้นทางใจเนี่ยมันยากเหลือเกินเริ่มเห็นคุณค่าของลมหายใจที่ปลายจมูกเราหรือยังบางทีเนี่ยตัวเองก็รู้สึกว่าเหนื่อยเพราะว่าลืมขาดสติว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยมีกรรมเป็นของตัวมนุษย์ทุกคนมีบารมีเป็นของตัวบางทีเราเอาตัวเราไปคิดแทนเขาว่าถ้าเขารับกรรมแบบนี้เขาจะเป็นยังไงมันรู้สึกความเป็นห่วงแต่บางทีเราห่วงมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเมื่อคืนรายการอุเทศธรรมสนทนากับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์บุญญามโนเป็นวันแรกหลังจากงานปริวาสกรรมของวัดภูจวงเนี่ยจบลงไปชอบมากพระมาลุงกยบุตรถามเนี่ยถ้าพุทธเจ้าไม่บอกเนี่ยจะสึกแล้วนะพุทธเจ้าก็ถามว่าอ้าวแล้วใครขอให้มาบวชแล้วทำไมไม่ตอบถ้าไม่ตอบไม่อยู่แล้วนะอะไรเงี้ยหลายคนเนี่ยในโลกใบนี้มักจะเป็นอย่างนั้นคือให้ความสำคัญตัวเองผิดแล้วสิ่งที่ไม่ควรฟังไม่ควรถามไม่ควรได้ยินเราก็ไปนั่งฟังนั่งถามไปนั่งได้ยินอยู่
ซึ่งมันเสียเวลามันไม่ได้เป็นไปเพื่อใจของเราเนี่ยน้อมไปในการสร้างบารมีเลยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อลมหายใจของเราเนี่ยจะมีคุณค่าเลยแต่เราก็จะเอาลมหายใจของเราเนี่ยไปทิ้งกับเรื่องราวต่างๆที่มันไม่น่าที่จะไปเสียเวลากับมันอายุมนุษย์ไม่ได้เยอะอายุมนุษย์เปรียบเสมือนกับพยับแดดเปรียบเสมือนกับเปรียบเสมือนกับไฟเปรียบเสมือนกับไอ้น้ำซึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็หายไปพร่วนพริบตาเราเกิดมาเนี่ยพยับแดดพยับแดดเจอกันก็แค่แป๊บเดียวบางทีเนี่ยตัวเองก็รู้สึกบางครั้งนะคะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยอย่างตัวเองไม่ใช่พระอนาคามีเพราะฉะนั้นความโกรธหรือบางทีเนี่ยที่เรียกว่าความน้อยใจความน้อยใจคือความโกรธนะคะคือมันปฏิเสธอารมณ์ก็มีบางทีเราก็เอ๊จิตของเราเนี่ยในการที่เราจะเจอใครทุกๆคนเลยไม่ใช่บางคนนะคะทุกคนตัวเองพยายามดูใจของเราอยู่ตลอดเวลาว่าใจของเราเนี่ยเป็นปกติกับเมตตาหรือเปล่าแม้กระทั่งคำพูดของเราที่มันจะผ่านกระบวนการพูดด้วยความโกรธพูดด้วยความอิจฉาพูดด้วยความตนีต่างๆเราเนี่ยระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาแต่ก็อดไม่ได้ที่จะเอ๊ะไอ้ความดีบางครั้งมันไปติดดีไงมันเสียใจเนี่ยเหตุแห่งความทุกข์ที่พุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานในขันธ์ทั้ง5เป็นทุกข์เนี่ยมันยังกลับมาเกิดที่เราเลยขนาดเราระวังตัวขนาดเนี้ยมันติดดีโอ้ยเราทำดีขนาดนี้แล้วคนคนนี้ก็ยังว่าเราคนคนนี้ก็ยังไม่เห็นใจเราคนคนนี้ก็ยังดูถูกเราคนคนนี้ก็ยังมองเราในแง่ร้ายพอสติมันมาอีกสเต็ปนึงสติมาอีกสเต็ปนึงมันทำให้เกิดความเข้าใจว่าเอ้าเราก็ทำวิทยานิพนธ์เรื่องปปัญจธรรมปปัญจเนี่ยมันไปอยู่ในสัญญาของคนเนี่ยจิตของคนมันไม่ดีเราจะให้เขามองเราเป็นคนดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าจิตของเขามีความโกรธอยู่จิตของเขามีความอิจฉาอยู่จิตของเขามีความโลภอยู่คนที่จะเอาความโลภความโกรธความอิจฉาออกจากใจของเขาก็คือตัวเขาเราจะบังคับให้เขาเนี่ยมองเราดีเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะต้องยอมรับก็คือเขามองเราแบบนั้นแต่อย่าให้ใจของเราเนี่ยเสียเพราะกิเลสของเขาแต่เขาเนี่ยเสียเพราะกิเลสในตัวของเขาเรียบร้อยแล้วทีนี้เนี่ยยิ่งเราเนี่ยเจริญสติแค่ไหนเรามีความบริสุทธิ์ขนาดไหนเราไม่ได้คิดประทุษร้ายใครยิ่งเขาทำกับเราเนี่ยวิบากกรรมของเขาเนี่ยยิ่งหนักเราก็เลยไปคิดมาอีกสเต็ปนึงอีกเฮ้ยแล้วเขาจะรับกรรมเยอะหรือเปล่าเนี่ยไปๆมาก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้ามันเป็นวิบากกรรมที่เขาจะต้องได้รับเราก็คงจะต้องหัดให้อภัยอ่ะทุกครั้งที่มีการอะไรเกิดขึ้นมาจากใจของเราที่มันดีๆเนี่ยแหละเรามั่นใจแต่เขาอาจจะยังไม่ถึงอาจจะเข้าไม่ถึงความรู้สึกของเราหรืออะไรก็แล้วแต่เรารู้ว่าใจเราเป็นกุศลอยู่ตลอดมันก็ต้องฝึกกุศลใหม่เพิ่มขึ้นคืออภัยทานใจเนี่ยมันต้องอภัยอยู่ตลอดเวลาอภัยกับคนคิดไม่ดีอภัยกับคนที่คิดเพราะกิบอำนาจของกิเลสตัวเองหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ถูกฝึกขึ้นมาอีกสเต็ปนึงใจมันก็เข้มแข็งขึ้นมาอีกสเต็ปนึงนะคะก็เป็นขันติบารมีอีกขั้นนึงซึ่งมันจะต้องประกอบด้วยกระบวนการของปัญญาที่เราสะสมมานะคะเวลาหมดค่ะท่านญาติธรรมวันนี้ก็พูดกันสบายๆนะคะสำหรับเรื่องของสิ่งที่มันฝังอยู่ในใจของเราแล้วเราเนี่ยเรียกมันไม่เป็นจริงๆแล้วมันคือบุญเก่าก็คือบารมีถ้าเรามีเนี่ยเรามองอะไรเนี่ยมันก็จะมีหนทางที่เป็นฝ่ายกุศลแต่ถ้าเกิดว่าจิตของเราเนี่ยมันสะสมส่วนที่เป็นอกุศลเอาไว้หรือสัญญามันเก็บกิเลสที่มันไม่ดีเอาไว้เนี่ยมุมมองของเราเนี่ยก็จะมองโลกผิดอย่างเช่นเราจะเห็นเลยว่าหลายๆคนเนี่ยมองโลกแล้วก็นินทามองโลกแล้วก็โกรธคนนั้นโกรธคนนี้ไม่พอใจคนนั้นไม่พอใจคนนี้อันนี้แหละมันมองโลกผ่านอกุศลเพราะคนเรามันสะสมมาไม่เท่ากันเดี๋ยวเราค่อยดูกันต่อค่ะในวันพรุ่งนี้
ขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าวาดวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ